สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Script Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับวันนี้แปลกตาอีกแล้วเพราะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่โรงภาพยนตร์ Embassy นะครับ Diplomat Screen โรงภาพยนตร์ที่ใครก็บอกว่าหรูหราที่สุดในประเทศไทยเอ๊ะจะเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวว่าหรูหราที่สุดจริงหรือเปล่าแต่วันนี้มาคนเดียวก็อาจจะเหงาอยู่เหมือนกันผมก็เลยชวนเพื่อนมาอีกหนึ่งคนที่จะไปทัวร์ชมโรงภาพยนตร์โรงนี้กันแต่เขาจะเป็นใครตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนของผมแล้วที่วันนี้ชวนมาดูหนังที่โรงภาพยนตร์ Embassy นะครับเดี๋ยวเขาแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแม็กสวัสดีครับอันนั้นตัวกับเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อตูนครับเอาเต็มๆยศก็คือชื่อนาวาอากาศตรีนายศเสาทองหยุ่นครับยศก็บอกแล้วครับว่าผมเป็นทหารอากาศฐานอากาศครับขาดรักหรือเปล่าโหเชยแล้วครับเสาคนนี้รุ่นนี้มันฐานอากาศขาดรักคงแบบรุ่นพ่อผมแล้วมั้งอ๋อเป็นไงวันนี้แบบได้มาถึงโรงภาพยนตร์ที่นี่เป็นไงบ้างจริงๆจริงๆผมชอบนะเพราะว่าตั้งแต่เขาเปิดมาก็ได้มีโอกาสได้มาใช้บริการบ้างแล้วแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจริงๆผมคนไพรเวทผมชอบอะไรที่มันเงียบแล้วก็การบริการเขาดูสิมีน้ำมีอาหารว่างอะไรให้ทานอีกใช่สบายมากต้องบอกว่าโรงไฮโซเลยนะที่นี่มันก็ไฮโซนะแต่ถ้าเราซื้อความสุขเราซื้อความสบายความสะดวกสบายเนาะคุ้มค่านะคราวนี้มาอัปเดตผลงานของตูนกันบ้างดีกว่าแบบบางคนเคยเห็นหน้าตาแวบๆอะไรอย่างเงี้ยมีผลงานอะไรบ้างผลงานตอนนี้ฮะผลงานตอนนี้ก็ที่ออนแอร์อยู่นะครับเป็นเรื่องแหวนทองเหลืองของช่อง8ครับทางช่อง8ทางช่อง8ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ถ่ายผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นละครเทิดพระเกียรติทางช่อง5ช่อง9เลยครับพวกแผ่นดินนี้มีรักอะไรครับแล้วก็ที่กำลังจะออนแอร์ประมาณอีก 2-3 เดือนข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องดังไฟใต้น้ำทางช่องไทยทีวี17ครับของทีวีภูโอ้โหผลงานเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็ใกล้จะสู่สายตาผู้ชมละคือเรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นโปรเจกต์ยักษ์ของหม่อมเจ้าชาตรีเชิญนี่เป็นมหากาพย์เลยนะเรื่องนี้ในเรื่องนี้ได้รับบทอะไรเป็นอะไรครับในเรื่องพันท้ายนรสิงห์เนี่ยรับบทเป็นเพื่อนของพันท้ายซึ่งพันท้ายเนี่ยก็นำแสดงโดยเต้ยนะครับเต้ยพงศกรซึ่งก็ดังมากผมก็จะเล่นเป็นเพื่อนของเต้ยครับเป็นไงได้เล่นละครที่แบบเป็นแนวย้อนยุคแบบนี้ตลอดเลยจริงๆหน้าผมตีนะตีหน้าผมตีมากจับผมไปเล่นหนังย้อนยุคตลอดเนี่ยไม่ใช่คือจริงๆก็ชอบนะครับจริงๆเนี่ยคนจะมองว่าหนังพวกนี้ยากไม่ยากหรอแต่ผมเนี่ยเริ่มจากตรงนั้นไงฮะเริ่มจากตรงนั้นอย่างถ้าสมัยก่อนอาจจะจำได้เรื่องบางระจันบางระจันไม่ใช่บางระจันปัจจุบันนะครับเป็นบางระจันภาค2เป็นหนังของพี่เป็นหนังใหญ่ที่ฉายในโรงพี่ธนิตครับผมเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนที่จะเล่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าดีเทลมันเยอะแต่พอเราเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยเราความเคยชินมากกว่าดีเทลมันอะไรเงี้ยมันจะคุ้นเคยมากกว่าพอมาเล่นหนังปัจจุบันเนี่ยพวกดังไฟใต้น้ำอะไรเงี้ยที่มันว้าวว้าวว้าวอย่างเงี้ยมันแบบกลายเป็นบางทีมันก็ยากเพราะว่าคำพูดจังหวะมันจะไม่เหมือนกันแล้วเป็นไงได้ร่วมงานกับท่านมุ้ยด้วยโอ้โหก็จริงๆก็ที่สุดแล้วครับท่านมุ้ยคือก็ได้ชื่อเสียงท่านทุกคนก็คงจะรู้ดีว่าในด้านของภาพยนตร์หรือว่าการกำกับหรือการเป็นคนทำหนังเนี่ยคือต้องยกให้ท่านเป็นอันดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับเพราะว่าท่านนี่ดังไปถึงระดับฮอลลีวูดไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะในประเทศไทยเป็นแบบมาสเตอร์พีชเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีโอกาสร่วมงานกับท่านแม้จะเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆหรือเป็นอะไรเป็นบทไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่เคยละเลยนะครับท่านบอกว่าหนังสักเรื่องมันไม่สามารถที่จะออกมาดีได้เฉพาะพระเอกกับนางเอกมันจะต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยท่านก็ลงรายละเอียดอะไรทุกคนหมดเลยคือนอกจากผลงานทางด้านบันเทิงทีนี้ก็เป็นหนุ่มเมนเฮลด้วยโอ้โหเป็นเมนเฮลรุ่นปู่เป็นเมนเฮลครับเป็นเดอะวินเนอร์ปี2008ตอนนั้นเนี่ยพี่ต่ายเนาะพี่ต่ายนิตรากิจยากรอยุธยาซึ่งเป็นบก.วูแมนเฮลในปัจจุบันเนี่ยเป็นบก.เมนเฮลใช่ตอนนั้นก็
ยังเจอคุณแม็กอยู่เลยเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเซลว่ารู้จักกันมานานแล้วก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีอย่างนึงครับอ๋อจนทำให้มีผลงานมาถึงใช่มันอาจจะเป็นมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่เพราะว่าแบบใครอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเป็นประตูที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วมันก็อาจจะบุคลิกเราคาแรคเตอร์เราอาจจะไปตรงในตามสิ่งที่ผู้กำกับหรือว่าผู้จัดอยากได้ก็ต้องขอบคุณเมนเซลปี2008ด้วยครับอันนี้ไลฟ์สไตล์ของเราล่ะเราก็ยังดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ยังดูแลอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าอายุผมอายุเลยอายุผมมันผ่านมาหลายปีมากจากเมนเซลคือเมื่อก่อนผมคนไม่ดูแลสุขภาพครับผมเคยอ้วนตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมาแบบเกือบ100โลอ่ะกางเกงใส่36 37อันนี้ก็คือเคยพูดในตอนประกวดเมนเซลอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่าจะประกวดเมนเซลผมก็เริ่มลดแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนเกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้ความรู้เยอะจากการประกวดเมนเซลพอมาตอนนี้เนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างให้มันควบคู่กันไปคือจริงๆภารกิจภารงานทางด้านทหารตอนนี้ค่อนข้างหนักเพราะว่าตอนนี้ผมมารับตำแหน่งใหม่เป็นนายทหารคนสนิทหรือถ้าทั่วไปเขาจะเรียกว่าทศทศทหารบกทหารเรือทหารเรือเขาเรียกว่านายธงทหารบกประธานอากาศจะเรียกว่าทศทศครับถ้าตำรวจจะเรียกว่านายเวนซึ่งก็คือคนสนิทของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนี่แหละเราก็จะทำที่สไตล์แบบพวกเลขาการจัดตารางงานนายการดูแลทุกอย่างครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาความเป็นส่วนตัวจะน้อยการพักผ่อนน้อยการออกกำลังกายก็น้อยผมก็จะใช้วิธีการคุมอาหารการคุมอาหารในการเลือกที่จะรับประทานคือพวกนี้พอหิวเราก็อยากกินใช่ใช่ดึกๆเราก็หิวเราก็จะเลือกรับประทานเอาใช้วิธีการคุมอาหารแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยว่างเนี่ยจะต้องไปออกกำลังกายอย่างน้อยให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ2-3วันที่สำคัญคือการพักผ่อนครับการพักผ่อนเนี่ยมันพักผ่อนได้น้อยถ้าเรามีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆคนเรามันควรจะพักผ่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงหมายถึงว่ายังไม่มีเลยแต่ยังต้อง8ชั่วโมงกันใช่กันใช่ไหมก็รู้ก็คือว่าเราก็ต้องมีทั้งออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงคุมอาหารด้วยจริงๆมันเป็นเบสิกที่ทุกคนรู้เป็นไบเบิลเลยจะทำยากใช่มันมีคนทำไม่ได้ ถูกป่ะมันถึงมีตัวช่วยเยอะทุกวันนี้มีซัพพลีเมนต์เข้ายิมนู่นนี่นั่นก็เป็นทางออกที่เป็นตัวช่วยอีกทางนึงแต่เบสิกถ้าทุกคนทำได้นะเจ๋งมากคือแบบพักผ่อนอาหารออกกำลังกายต้องทำให้ครบนะทีนี้วันเวลาว่างๆล่ะแบบของตัวเนี้ยทำอะไรบ้างวันเวลาว่างๆของผมจริงมันน้อยมากถ้ามีเนี่ยจริงๆผมชอบดูหนังนะมันไม่ใช่ว่ามาขายของนะครับแต่ชอบจริงๆเพราะว่าการดูหนังของผมเนี่ยมันเป็นการรีแลกซ์แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็มันสามารถมาดูคนเดียวได้อ่ะ ถ้าสมมติเพื่อนเราไม่ว่างถ้าเพื่อนเราว่างก็โอเค ถ้าเพื่อนเราไม่ว่างเราสามารถที่จะมาดูคนเดียวได้นะมันก็จะเป็นการผ่อนคลายของผมอ่ะนอกจากเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะอีกหนึ่งวิธีแล้วที่เหลือก็คือการออกกำลังกายแล้วล่ะแล้วอย่างโรงภาพยนตร์ที่นี่วันนี้เราก็เลยจะพามาดูหนังนะเห็นโรงภาพยนตร์นี้เขาบอกว่าหรูหราที่สุดเป็นยังไงก็เนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเป็นสีทองสีดูทองอร่ามเลยเท่าที่ผมรู้นะสีทองเป็นสีแห่งอริยธรรมความเจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกใช้สีอย่างนี้การตกแต่งแบบนี้เนี่ยมันก็สื่อให้เห็นแล้วล่ะเอมบาซีก็การันตีตัวเองนะนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเลือกหนังกันว่าจะแบบชมเรื่องอะไรดีรวมไปถึงมีอีกหนึ่งสาวสวยสาวสวยด้วยที่จะพาไปทุกซอกทุกมุมเลยโรงภาพยนตร์นี้แบบมันเด่นยังไงยิ่งใหญ่ยังไงหรูหรายังไงเดี๋ยวเธอจะพาเราไปเที่ยวชมป่ะพร้อมหรือยังพร้อมมากเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะมาเลือกภาพยนตร์ที่จะชมกันวันนี้แล้วนะครับโดยที่มีสาวสวยที่จะมาช่วยเราในวันนี้นะครับก็คือคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณหญิงแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะดูแลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งในส่วนของโรงภาพยนตร์ตรงนี้ค่ะวันนี้ต้องรบกวนจริงๆใช่วันนี้ผมกับตูนจะมาชมภาพยนตร์ที่นี่ได้ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเอ่ยก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าดูหญิงพาไปตู้คีออสก็ได้ได้เห็นมีง่ายกว่านี้อีกเหรอมีง่ายบริการด้วยตัวเองโอ้ไปเลยครับเห็นไหมมีตู้โอ้โหมาถึงตู้คีออสใช่ค่ะจะเป็นระบบที่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองง่ายรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปรอคิวตูนต้องถามตูนเลยเลือกมาหรือยังโอ้ยเลือกมาแล้วนี่ไงผ่านระบบแอปพลิเคชันใช่แล้วอ๋อก็คือว่ามีแอปพลิเคชันด้วยใช่ค่ะสามารถซื้อหรือจองตัวไหนได้ผ่านแอปพลิเคชันของเรา Embassy Screen รวมไปถึงถ้า walk in เข้ามาที่โรงภาพยนตร์ก็เลือกจากตู้นี้ใช่ก็คือเราบุ๊กอินมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับดังนั้นเนี่ยขอดูตัวโอเคเรามีบาร์โค้ดอ๋อเรารับบัตรชมภาพยนตร์จะสามารถทำเป็น QR code สแกนผ่านตรงนี้หรือจากกดหมายเลขรหัสการจองนะคะหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะอ๋ออันนี้ก็จะซิงค์กันหมดเลยใช่แล้วเราก็จะได้ตั๋วออกมาโอ้โหง่ายมากใช่ค่ะขอกลับไปดูหน้าแรกดีกว่าหน้าแรกตรงนี้หรือบางคน walk in เข้ามาครับอยากดูหนังอะไรเปลี่ยนหนังตูนอยากเปลี่ยนวันนี้จริงๆวันนี้ตูนเลือกไหนไว้เรื่องไหนไว้ใช่เราเลือกอินเสิร์ตเจ็ดโอ้โหอยากเปลี่ยนป่ะคะสมมติถ้าอยากเปลี่ยนต้องทำอ่ะก็สามารถเลือกดูได้เลยค่ะดูตามเลือกเวลาอยากดูรอบไหนหรืออย่างวันนี้อยากดูอินเสิร์ตเจ็ดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็สามารถดูแอดวานซ์ได้อีสาวันที่ถึงวันพฤหัสเนี่ยโอ้คือบุ๊กได้ยาวใช่บุ๊กได้ยาวเขาบางโรงเนี่ยก็แค่แบบวันต่อวันแต่ที่นี่คือแบบว่าโอ้ยยิงยาวเลยใช่ค่ะมันก็จะแบบช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยอย่างนี้เห็นมีปุ่มป๊อปคอร์นและแว่นสามมิติคืออะไรเอ่ยปุ่มป๊อปคอร์นแว่นสามมิติก็คือสามารถออเดอร์ในส่วนของตัวแว่นสามมิติปกติแล้วเนี่ยเรามีขายตามคอลเลกชันหนังถ้าคุณตูนสนใจตอนนี้ก็มีเรื่องโฮมสปองบ๊อบอะไรเงี้ยเป็นคอลเลกชันเก็บสะสมสามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือลูกค้าที่นี่ค่ะเขาก็ชอบแบบสะสมแว่นตาสามมิติในราคาเพียง200 บาทโอ้โหที่นี่ก็อยู่ที่ตู้เดียวสะดวกมากเลยสะดวกจริงๆค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นตู้คีออสก็บอกง่ายมากสะดวกมากเป็นไงตูนง่ายเกินไปไหมโอ้ยง่ายเกินไปเอาไว้หลบไว้หลบเหรอไม่ยืนอยู่ตรงนี้คนชอบเห็นไงอ๋อจองปุ๊บกดปุ๊บเดินเลยเดินชนสาวมาแล้วก็กดตึ๊กได้ตั๋วเลยวันนี้เล็งหนังไว้แล้วได้ตั๋วเรียบร้อยต่อไปนั่นไงนั่นคือที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ตั๋วมาแล้วจะไปชมภาพยนตร์แต่ว่าแน่ต้องมีของว่างก่อนแล้วของขอบอกว่าที่นี่ของว่างนี่แบบหอมหวนมากตรงนี้เลยป๊อปคอร์นนั่นเองใช่ไหมใช่ป๊อปคอร์นเป็นไง คือกลิ่นมานี่แบบโอ๊ยอยากจะทานหมดเลยอ่ะของเราอะค่ะก็จะมีป๊อปคอร์นให้เลือกทั้งหมด3รสชาติแต่พิเศษไปกว่านั้นครับใช่เรามีตัวใหม่ตัวใหม่เลยใช่แล้วคือช็อกโกบานาน่าช็อกโกบานาน่าคืออันนี้โอ้ยอยากชิมมากอยากลองนี้เนาะผสมกันไหมผสมกับคาราเมลซาวครีมไม่กินอะไรอ่ะอยากชิมคาราเมลนั้นเดี๋ยวขอเป็นในส่วนบานาน่าช็อกโกกับคาราเมลก็คือเราก็ออเดอร์ได้เลยพนักงานก็จะตักกันสดสดเลยถูกต้องลูกค้าซื้อตั๋วเสร็จปั๊บมาออเดอร์ตรงนี้ก็ได้บอกที่นั่งเขาก็ได้อ๋อเหรอไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟกันที่ในโรงเลยใช่ไปเสิร์ฟเลยเราแบบเนี่ยสั่งเสร็จปั๊บมาเดินเลยที่นี่บริการเลยไม่ได้เมื่อกี้มีคนแบบว่าเอ้ยลูกค้าอยู่ในโรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือท่านแบบบางคนนะคะที่เขามาประจำเขาก็จะแบบเดินเข้าโรงภาพยนตร์เลยพอน้องๆเขาก็จะแบบรู้เลยว่าโอเคลูกค้าท่านนี้นั่งที่ไหนจดออเดอร์เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเป็นแบบนี้ค่ะพิเศษจริงๆใช่พิเศษแบบค่อนข้างที่จะแบบเอ็กซ์คลูซีฟไม่หรอกแต่ว่าถ้าแบบเราไม่เร่งด่วนนะเราก็มาซื้อนะเราซื้อแล้วเราเร่งด่วนเลยเข้าไปก่อนแล้วก็บอกน้องเขาเฮ้ยมีชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ใช่ที่นี่ค่ะชิมเลยได้ป่ะเอาเลยจะเห็นได้ว่าเป็นป๊อปคอร์นนะคะจะแบบใหญ่เนื่องจากว่าเกรดของเราจะเป็นเกรด AAA เลยโอ้ไม่ได้ Triple A ไม่ได้นะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าเม็ดจะเป็นใหญ่กรอบไหมคะปินค่ะปินอ่ะที่ถ่ายโฆษณาอยู่อ่ะใช่ก็คือมันจะเห็นได้ว่าจะไม่มีเม็ดที่แบบกินแล้วเล็กๆใช่ไหมที่คอยติดเนี่ยผมไม่ชอบเลยใช่อันนี้ก็คือจะกรอบแล้วเป็นเม็ดใหญ่บางที่มันจะแบบ
ชอบมีใช่ค่ะเม็ดเม็ดใช่แล้วก็รสชาติก็จะมีให้เลือก4รสชาติด้วยกันรสชาติคุณแม็กคุยไปผมกินเลยทีนี้นอกจากป๊อปคอร์นก็จะมีน้ำดื่มใช่จริงๆแล้วเราก็จะมีขายเป็นคอมโบเซตอะค่ะคืออ๋อเป็นคอมโบเซตคอมโบเซตของเราก็มีคือป๊อปคอร์น1น้ำเป๊ปซี่1ซึ่งตอนนี้เป๊ปซี่เดี๋ยวจะพาไปดูเทคโนโลยีล้ำสมัยมีแอบกระซิบบอกที่เดียวในเมืองไทยที่เดียวในเมืองไทยด้วยที่แรกด้วยไม่ใช่ที่เดียวสิแต่ว่าที่แรกดีกว่าที่แรกในเมืองไทยคือนอกจากป๊อปคอร์นเม็ดใหญ่แล้วก็เป็นแบบทริปเปิลเอเลยคราวนี้น้ำดื่มเขาบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกันไปดูครับไปดูไปดูนี่มาถึงนี่เลยอันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ่ยเครื่อง Pepsi Touch Machine ค่ะ Touch Machine ใช่เป็นที่แรกในเมืองไทยที่แรกในเมืองไทยอีกใช่แต่ว่าไปที่แรกในอาเซียนก็ได้โอ้โหพิเศษต้องพูดถึงความพิเศษเลยมันคืออะไรเอ่ยมันคือเราสามารถออเดอร์ Touch Screen ใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสปลายนิ้วสัมผัสใช่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวลองดูกันลองค่ะก็คือที่นี่ค่ะก็คือลูกค้ามาใช้บริการใช่ไหมคะเราก็จะมีโปรโมชั่นคือว่าซื้อสามารถแบบรีฟิลได้เต็มที่ unlimited ฮะในราคาพี่แอ๊ดตัวเท่าไหร่80บาท80บาทโอ้ยรีฟิลได้แบบถูกมากกว่าทั่วไปจริงๆว่าจะอยู่ทั้งวันเลยอ่ะว่าจะเติมทั้งวันเลยที่นี่เนี่ยนะคะอ่ะลองดูได้นายเอ้ยง่ายๆค่ะกดทัชเลือกตัวน้ำลายอยากกินอะไรมีเป๊ปซี่เซเว่นอัพลิปตันอ๋อมีลิปตันมีมิรินดาเอาแล้วนางเอกน้ำส้มเหรอเมลินดาแค่คลิกแค่นี้อ่ะแล้วไงต่ออยากกดนี่เหรอเชิญเลยค่ะเฮ้ยสนุกอ่ะนี่ไงเฮ้ยปลายนิ้วสัมผัสหรืออยากจะมิกซ์กันก็ได้นะอ๋อเหรอคืออันนี้แบบว่าอิสระตามใจเราเลยต้องนำมาแล้วก็ต้องมิกซ์กันใช่ในราคา80บาทใช่ค่ะแล้วในอนาคตนะคะระบบนี้ก็คือจะรองรับเหมือนกับสามารถเพิ่มไซรัปเหมือนกับเฟเวอร์ที่ตัวเองชอบได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราถือเข้าไปในโรงหนังใช่ไหมแล้วเรากินหมดแล้วใครจะมาเติมให้เราที่ในโรงมีปุ่มกดเรียกพนักงานเป็นไงล่ะเทพมากมาทำไรดูหนังเรียกแล้วน้องๆเขาก็จะมากดให้ใช่ค่ะมวยสมก็เป็นโรงภาพยนตร์ First Classนี่ราคาเมื่อกี้เราทราบราคาน้ำแล้วป๊อปคอร์นนะครับราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ยป๊อปคอร์นนะคะอยู่ที่130บาทนะคะ130บาทใช่แต่ถ้าเป็นในรสของช็อกโกบานาน่าอยู่ที่170บาทโอ้โหไม่แพงเลยนะในไซส์นี้ใช่มั้ยในไซส์นี้ค่ะ64ออนมิกซ์ได้ใช่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยโรงภาพยนตร์นี้มันหรูไปไฮโซไปแล้วราคาแพงไม่ใช่อ่ะราคาถูกมากไม่ใช่เลยเออพอดีมันก็คุ้มเขานะทีนี้เห็นบอกว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ด้านในในลาวนี่ยังมีของว่างให้ทานอีกใช่ค่ะก็คือว่านอกจากที่เราจะมีป๊อปคอร์นมีเครื่องดื่มแล้วเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าลูกค้าที่มาจะได้แบบคอมพลีเมนทารีอะไรบ้างโอ้โหพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆเดี๋ยวนะนี่คือหมายถึงลูกค้าทุกคนเลยทุกคนค่ะทุกคนเลยทุกคนที่ไม่ได้มีแยกเกรดว่าแบบเป็น first class ไม่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเพราะเราคิดว่าทุกคนเป็น VIP สำหรับเราสบายต่อไปผมไปดูแล้วที่อื่นไม่ต้องไปแล้วนะที่นี่สะดวกสบายที่สุดและเป็นส่วนตัวมากเชียร์เขาเกินไปดูอาหารดีกว่าไปดูดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราโม้ใช่ไปดูตอนนี้นะครับเรามีบัตรชมภาพยนตร์แล้วเรามีป๊อปคอร์นมีน้ำดื่มทุกอย่างพร้อมแล้วคุณหญิงจะพาเราไปไหนต่อข้างในเป็นลาวส์เขาบอกเป็น VIP ลาวส์เลยโอ้ยเดี๋ยวจบแค่นี้อาหารไม่จบแค่นี้แน่นอนยังอีกเหรอเดี๋ยวเราขนาดนี้คือปกตินะผมไม่นี่แต่งเต็มแล้วนะปกติเสื้อยืดเกงรองเท้าแตะขาสั้นเลยนะรองรับทุกคนโอ้โหไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นลุยกันเลยสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ด้านในของ VIP Lounge แล้วคุณหญิงแนะนำเลยเพราะตอนนี้ผมน้ำลายไหลหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอาหารเยอะมากใช่ค่ะอาหารของเราตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีในส่วนของแคเทอริงนะคะที่เราได้ซัพพอร์ตจากดีแอนเดลูก้านะคะเราจะมีสเปเชียลดิสในช่วงของแต่ละอีเวนต์ในเรื่องของแต่ละเดือนแตกต่างกันไปอย่างเดือนใช่อย่างเดือนเมษาเนี่ยที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีอีเวนต์เรามาดูดกค่อยแอบกระซิบบอกจะเป็นแบบแนวสงกรานต์ด้วยแนวติดไทยๆด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของแบบดีแอนเดลูก้าที่เขามาแบบทำสเปเชียลดิสให้เราโอ้โหนี่เราคิดว่ามาจัดอีเวนต์ย่อยๆนี่คือเรามาชมภาพยนตร์นะแต่แบบว่าโอ้โหอาหารเราแบบบุฟเฟ่ค่ะ all you can eat
ได้เลยแล้วก็มันจะเป็นสไตล์แบบคานาเป้ฟิงเกอร์ฟู้ดน้องทองคือมีทั้งเพราะว่าเขาเป็นนี่นี่นะดูดิคลีนคลีนมากดูคลีนน่าทานมากมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานด้วยใช่แล้วก็ยังมีชากาแฟเครื่องดื่มรองรับหากอยากจะทานกาแฟแบบชาของไม่ธรรมดาไก่กานะครับกระซิบผมเนาะนิ่งโอ้โหโอ้ยนี่แบบครบทุกอย่างเลยอ่ะแล้วดูแบบสะดวกสบายมากว่าน่าจะกินเสร็จแล้วก็กลับไม่ได้เดี๋ยวภาพยนตร์จนวันนี้ลืมไปแล้วนะว่าเราจะมาชมภาพยนตร์กันเหมือนเราแบบได้มาพักผ่อนจริงๆเหมือนมาพักผ่อนสบายๆอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านนึงได้ค่ะเห็นบอกว่ามีทั้งกาแฟมีชาทวายนิ่งอีกโอ้โหป่ะจะตามไปดูกันครับได้ค่ะมาอยู่อีกหนึ่งมุมนะครับของ VIP Lounge คราวนี้เป็นบาร์เลยบาร์เลยค่ะแล้วก็มีเป็นไงนั่นไงสายตาส่งไปแล้วแอลกอฮอล์ค็อกเทลสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็มีบริการให้เหมือนกันอ๋อแพงอ่ะแพงเปล่าแพงอะไรดูสิไฮเนกันแก้วเลยเฮ้ยคุณแพง75 บาทใครบอกที่นี่แพงเฮ้ยไม่แพงเลยผมไม่ดูหนังแล้วไม่ดูหนังใช่ไหมปาร์ตี้กับเพื่อนเมืองมาชิวเอาที่นี่บรรยากาศก็ได้มาชิวเอาแล้วด้านหลังนี่คือชาทวายโอ้โหก็คือว่าเราสามารถเลือกได้เลยเลือกได้ค่ะตามสบายอยากกินทิ้งชายรสชาติไหนอะไรยังไงใช่ก็สามารถชงได้เลยชงได้เลยค่ะหรือจะบอกน้องๆที่อยู่หน้าบาร์ก็ได้ค่ะว่าเราอยากทานอะไรให้น้องเขาเสิร์ฟให้ก็ได้อันนี้คือส่วนนี้ฟรีฟรีหมดค่ะตรงนี้รวมไปถึงกาแฟด้วยแล้วกาแฟนี่ก็ลองไม่ทราบว่าคุณตูนอยากทานอะไรคุณตูนทานอะไรดีเอสเปรสโซ่มีมิลค์มีคอฟฟี่ลาเต้คาปูชิโน่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ดีกว่าเอสเปรสโซ่ใช่ไหมคะลองคอฟฟี่อ่ะลองคอฟฟี่อ๋อมีแก้วยาใช่เอาเอสเปรสโซ่ดีกว่าครับก็คือสามารถกดกดเลยเอสเปรสโซ่ลองใบนิ้วสัมผัสโอ้ยสนุกมากใบนิ้วสัมผัสเท่านั้นและนี่ก็คือว่าเสียตังค์เพิ่มมาไม่ค่ะก็คือรวมอยู่ในค่าตั๋วมาแล้วใช่ทุกอย่างคือเราเซอร์วิสอยู่แล้วเป็นไงใส่ลืมไปแล้วว่าเราจะมาดูหนังที่ผมจะตั้งใจจะไม่กินอะไรมาที่นี่ครบทุกอย่างเลยใช่แล้วกาแฟก็เป็นการอีกหนึ่งความสนุกอ่ะที่แบบได้ชงกาแฟเองด้วยใช่ค่ะก็คือแต่แม้คือมันผมมองว่าอย่างนี้คือทุกวันนี้โอเคค่าตั๋วเนี่ยแพงขึ้นจากสมัยก่อนผมเนี่ยได้รับผมกระทบมากเพราะชอบดูหนังแต่จัดต่อไปนี้นะที่นี่แหละคือที่ประจำละก็คือเคยมาดูตามเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจ่ายเงินอะไรไปเพิ่มแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างใช่กินอ่ะมันกินแค่อิ่มใช่ไหมคุณหญิงใช่เขาไม่ได้แบบเห็นเยอะอะไรแล้วใครจะมากินแบบใช่แต่เรากินแค่อิ่มแต่เรารู้สึกว่าเราประทับใจในการบริการสะดวกสบายนานเลยพูดจาดีเนาะพูดจาดีมันเป็นลูกค้าคนสำคัญของที่นี่ไปเสียแล้วอนาคต VIP VIP เลยมาประจำนะคะดีเลยครับยินดีใกล้บ้านด้วยเรามาดูกาแฟกันดีกว่าอันนี้คือเราจะต้องรอเนาะครับหลังจากที่เราพักผ่อนกันใน VIP Lounge ตอนนี้เราจะเข้าสู่โรงภาพยนตร์กันแล้วพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมกันแล้วตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นพร้อมไหมตัวพร้อมครับพร้อมแล้วนะตอนนี้เราจะพาไปชมในโรงภาพยนตร์เห็นเขาบอกว่า VIP มากไปดูกันดีกว่าแต่จะเป็นยังไงตามไปเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในโรงภาพยนตร์นะครับเอ็มบาซีใช่ค่ะหรูหรามากคุณตูนเป็นไงบ้างบรรยากาศคิดว่าผมอยู่ในเครื่องบิน A380อะไรไม่มันเยี่ยมมากจริงๆอ่ะแต่ว่าผมไม่กล้านั่งอ่ะทำไมอ่ะปุ่มเปิมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวให้คุณหญิงแนะนำดีกว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสแนะนำเลยครับขอนั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งอันนี้ผมวางไว้ก่อนใส่นี่แต่ด้านหลังอันนี้คืออะไรหมอนค่ะผมหมอนอย่างนี้ค่ะไม่มันกระดกมากค่ะมาต้องถอดด้วยอืมอะไรวะมันจะมีผ้าห่มกับหมอนชิงมีหมอนเลยมีหมอนมีผ้าห่มด้วยไม่จบแค่นั้นครับท่านผู้ชมโอ้โหรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะเนี่ยโอ้นอนสบายเลยมันจะมีปรับเก้าอี้ให้ด้วยนี่มันจะเป็นนะคะ
ที่เสียบ USB อ๋อมีที่เสียบ USB ใช่พร้อมกับปุ่มกดเลื่อนปรับระดับ180องศาโอ้โหสบายไหมนอนสบายเหมือนอยู่บ้านอ่ะสบายไหมคะชอบตรง USB ตรงเนี้ยก็โอเคแล้วก็ยิ่งชอบตรง USB ครับใช่เพราะว่าไม่ได้ส่งเสริมให้คนใช้มือถือระหว่างดูหนังนะแต่แบบบางคนแบบแบตหมดพอดีไงใช่ไหมก็มาชาร์จทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเอาออกไปใช้งานต่อได้อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่กระเป๋าเหมือนกันผู้หญิงแบบจุกจิกนู่นนี่อะไรจะถามดูพอดีแบบใช่ไหมแสดงว่าพาสาวมาไม่คือแบบรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากนะดีเทลนู่นนี่นั่นคือใส่ใจอ่ะยังไม่พอเห็นบอกว่าถ้าสมมติป๊อปคอร์นหรือน้ำหมดด้านขวามือเลยนี่ใช่แล้วนี่คือปุ่มเรียกนี่ไงแค่กดเนี่ยคอร์สตาฟโอ้แล้วก็จะวิ่งมาดูแลเราทันทีเลยกดปั๊บแล้วจะโชว์ขึ้นตรงนาฬิกาพนักงานเขาจะรู้ว่าซีทไหนเรียกเหรอใช่เราจะรับออเดอร์อะไรหรือมีปัญหาอะไรเรียกได้เลยไม่ต้องออกไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณหญิงถ้าอย่างเงี้ยผมจะขโมยกลับบ้านนั่นเก็บไว้เป็นที่ของที่ระลึกล่ะค่ะมากเลยดีเนาะดูไม่ถึงใช่เบาะนี้เป็นส่วนตัวมากใช่แล้วเป็นเบาะหนังเลยบางทีก็เป็นเบาะกำมะหยี่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เป็นหนังดูแบบไฮโซมากแล้วก็จะมีการแบบทำความสะอาดทุกครั้งรอบผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการนำไปซักนำไปทุกรอบเหมือนกันอันนี้สำคัญเนาะใช่ทำความสะอาดจะมามั่วแบบว่าทุกคนห่มผืนเดียวกันโอ้ใช่ค่ะห่มไปด้วยอ๋อห่มไปก็เผื่อเวลาแบบต้องการแบบเช็คอะไรหยิบเงินจ่ายป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์ผมไม่ติดเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายทีนี้ในที่นี่เนี่ยโรงภาพยนตร์เหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าตรงนี้ค่ะโรงภาพยนตร์ของเราเป็นหมด5โรงภาพยนตร์5โรงในโรง VIP ครับใช่ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยแบ่งเป็นอย่างนี้คือโรงที่2ถึงโรงที่5ครับเมื่อกี้เราไปชมโรงที่1มาแล้วใช่มั้ยอืมแล้วโรงที่2ถึงโรงที่5เนี่ยก็คือจะเป็นแบบคูณ4จะเก้าอี้แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือจุได้203ที่นั่ง203ที่นั่งทั้งหมดเลยดูสะดวกสบายคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคุณตูนคุ้มมากกว่าไหมมากกว่าที่คาดไว้ดูเป็นส่วนตัว คนไม่พลุกพล่านเพราะบางทีบางคนก็มาเล่าว่าแบบเอ้ยเจอคนเตะเบาะบางคนเปิดมือถือแสงไฟแยงตาอะไรอย่างนี้ถ้าได้ลองนะคะตรงนี้เราก็จะแบบว่าปรับ180องศายังไงก็ไม่ได้ปังในเรื่องของการชมภาพยนตร์ดูฟอร์ใครฟอร์มาใช่ฟอร์ใครฟอร์มาใช่คือลืมปัญหาจากที่เคยเจอในโรงภาพยนตร์อื่นหมดเลยแล้วก็มาอิ่มเอมกับความสะดวกสบายของที่นี่โอ้โหครับใส่ใจมากก็เรียกว่าใส่ใจใส่ใจแล้วก็เลยประทับใจรู้สึกประทับใจที่สุดเลยนะเนี่ยจะได้เป็นแฟน VIP ของที่นี่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ใกล้จะได้เวลาที่จะได้ชมภาพยนตร์ Insurgent จะได้ดูกันแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาที่ภาพยนตร์จะเริ่มฉายแล้วเดี๋ยวพวกเราทั้ง3คนจะขอเวลาแป๊บหนึ่งชมภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปของรายการครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Vision Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Vision ลงทะเบียนแอป True Vision Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Vision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยเมื่อกี้เราชมภาพยนตร์กันจบเรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งโรงภาพยนตร์ที่เขาบอกว่าหรูหราที่สุดโรงนี้ก็จะเป็นของที่นี่รวมไปถึงของโลกใบนี้เลยจะว่าก็ได้นะแต่จะเป็นยังไงต้องพาไปชมแล้วคุณหญิงได้ค่ะหน้าที่ตอนนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือเป็นโรงที่โรงภาพยนตร์ที่1นะคะโรง1นะครับใช่ก็คือสไตล์การออกแบบอะค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็น living room นะคะคือใส่กับห้องนั่งเล่นชิลๆเหมือนอยู่บ้านเลยเอาไหมเป็นไงจะมันแบบคือที่สุดแล้วว่าได้ฟิลเนาะผมนี่คือโรงหนังเราเหมือนอยู่บ้านเลยอะอย่างโรงนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยแบบ5รูปแบบที่นั่งสามารถดูได้ในแพ
แผนผังจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ค่ะจะบอกชัดเจนเลยว่ามีแบบ1ที่นั่งมาคนเดียวก็สามารถมาคนเดียวแบบไหนเอ่ยแบบนี้ใช่ก็จะเป็นเบาะนี่คนเดียวเหรอเนี่ยใช่ค่ะใหญ่มากนี่แม็กซ์คือผมแบบเกิดมาในชีวิตเนี่ยผมประเดียงกับเดียวจะไม่มีทางดูหรอเพราะฉะนั้นที่นี่สบายมากละสามารถสบายสบายหรือถ้าไม่อยากมาคนเดียวอยากมามากกว่าแบบ 2-3 คนมากันเป็นครอบครัวมากันเป็นครอบครัวต้องแบบไหนดีเอ่ยเรามีโซฟาค่ะนี่เลยโอ้โหเหมือนอยู่เหมือนนั่งอยู่ที่บ้านตัวนี้ค่ะคือถ้าตามที่นั่นเนี่ยจะนั่งได้3คน3คนใช่3คนจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าซื้อตั๋วเข้ามาเราจะมานั่งรวมกันก็ได้อ๋อที่เป็นที่สำหรับสุรตาวันนั้นสบายเลยอ่ะสบายค่ะแล้วที่สำคัญคือมันสามารถปรับเองได้ขึ้นอ๋อ โอ้โห ตัวแทนอะไรไหมดูนโอ้นี่อีกนี่ครับใช่เรามีตู้เย็นค่ะโรงภาพยนตร์ที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นมินิบาร์ใช่ไหมคะใช่ก็คือจะมีซอฟต์ดริงค์น้ำดื่มให้กินคือทานได้เลยทานได้เลยโอ้โหถูกใจตูนโดยเฉพาะนู่นกระป๋องเขียวๆเลยใช่มีแอลกอฮอล์มีซอฟต์ดริงค์มีน้ำโอ้คิดตังค์เพิ่มตอนออกเหมือนโรงแรมไหมไม่เพิ่มโอ้โหพิเศษจริงไหนใครบอกว่าแพงนี่แบบสะดวกสบายทานได้ไม่จำกัดขนาดนี้ว่าแบบนี้ว่าที่สุดแล้วใช่ไหมยังมีอีกฮะมันมีเลยนี่เลยนะคะอ๋อนี่คือเป็นเตียงนอนคู่ไปเลยใช่ใช่อันนี้คือแบบที่หนึ่งแต่คนตัวลองลองไหมนิ่มไหมลองไหมผมขอมาดูเดี๋ยวลองก่อนนะค่อยๆหย่อนตัวสบายค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กันในโรงหนังนะโรงหนังนี่แค่ดูแบบช่วงประมาณ4-5ทุ่มนี่หลับเลยหลับยาวเลยสบายด้วยไม่เป็นไรมีพนักงานมาปลุกค่ะใช่พี่จริงครับแล้วอันนี้ที่ยื่นออกมานี่ก็คืออ๋อที่วางสำหรับป๊อปคอร์นวางกระเป๋าสำหรับผู้หญิงได้เลยมีปุ่มกดเรียกเหมือนเดิมอ๋อใช่มาดูอีกที่นึงเป็นรูปแบบเป็นยังคอนโทรลไลฟ์เดย์เบสสบายกว่าเมื่อกี้นะเต็มที่จัดเต็มแล้วก็แบบว่าไกลมากกับเบาะอื่นๆเหมือนแบบเป็นส่วนตัวมากอะที่อยู่ตรงนี้และอันนี้อะไรอะอะไรนะคะเห็นด้านหลังด้านหลังนั่นก็คือด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของออดิเทอริยมใช่ออดิเทอริยมที่แบบว่าสมมติว่ามีคนโทรเข้ามาปุ๊บก็คือแบบเราวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปคุยในนั้นได้เลยอ๋อคุยไปหรือแบบเสร็จแล้วฉันก็ดูหนังต่ออยากจะดูหนังด้วยว่าข้างในมีแบบมีชุดหูฟังอะไรให้เรียบร้อยใช่หรือบางท่านที่เขาแบบอยากแบบชิลเอาท์สบายๆถือเบียร์1ขวดเดินเข้าไปนั่งข้างในก็ทำได้โอ้โหคือตอบโจทย์ลูกค้าแบบทุกอย่างเลยใช่ค่ะสมมติว่าต้องรีบไปส่งอีเมลปุ๊บก็เดินเข้าไปทั้งที่แฟนหรือว่าใครที่มาด้วยก็ดูหนังนั่งดูหนังไปโอ้โหค่อนข้างที่จะแบบอำนวยความสะดวกเราคิดถึงในเรื่องของแบบความรู้สึกลูกค้าอยากให้ลูกค้าแบบได้มาแบบพักผ่อนจริงๆเป็นไงทุนสบายทุกสิ่งไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ในที่เมืองไทยใช่ไหมไม่คิดอะครับบ้านผมยังไม่หรูเท่านี้เลยมันไม่เคยมีคนคือคนไทยยังไม่สามารถที่จะซื้อคอนโดหรือบ้านหรืออะไรแบบได้กันทุกคนแต่อย่างน้อยสักเดือนละครั้งถ้าเขาได้มาใช้ชีวิตหรือว่ามาเอนเตอร์เทนหลังจากความเครียดจากงานอะไรเงี้ยให้รางวัลกับตัวเองเดือนละครั้งเนี่ยเขามันลิ้มลองความสุขนี่ก็มันก็คือความสุขที่เขาได้รับกลับมามันก็แฮปปี้นะแล้วอย่างราคาก็ไม่ได้แพงคอนเซ็ปต์อย่างนี้ใครจะคิดอ่ะใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องราคานี่ทุกคนคิดว่าโอ้ยแพงมากแพงมากไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยแล้วมันดูคุ้มค่ามันสะดวกสบายมากๆเลยอ่ะแล้วโดยเฉพาะอีกอย่างความเป็นส่วนตัวใช่ค่ะที่แบบคำนึงถึงทุกการดีไซน์เลยนะใช่ที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบ privacy exclusive โอ้โหผมก็เป็นโรงภาพยนตร์ first class ใช่ค่ะของเมืองไทยแต่ว่าก็ผมดูวันเออไม่ได้แบ่งแยกดูเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่แบบไกลเกินเอื้อมถึงนะถ้าแบบต้องแลกกับความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวราคาเท่านี้ไม่แพงเลยหนังเตรียมฉายแล้วฮะหนังเตรียมฉายแล้วเหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราไปลองแวะเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าแบบเฮ้ยมันกั้นเสียงได้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่กันในโรงหนังใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแบบอะไรอ่ะแบบหรือที่ข้างหน้าก็คือว่าที่คนนั่งดูหนังกันอยู่ส่วนในห้องนี้เป็นห้องเก็บเสียงใช่แล้วนี่โอ้โห
อะโอ้โหแล้วก็ได้ยินเสียงจากโรงภาพยนตร์เข้ามาโทรศัพท์ดังหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาคุยในนี้หรือต้องการที่อยากแบบมาคนเดียวโอเคฉันซื้อตั๋วเข้ามาแล้วอยากมานั่งชิลๆตรงนี้ใช่ทำมิวสิคโหสบายๆนั่งกินเบียร์เมาๆในนี้ไม่รบกวนชาวบ้านด้วยถูกต้องโอ้โหนี่แบบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวจริงๆนะเนี่ยแล้วก็คือว่ามีเบียร์ให้จิบด้วยใช่ก็คือข้างในอะค่ะที่เราโปรไวให้อยู่แล้วอ๋อเป็นมินิบาร์ให้แล้วก็เปลี่ยนขึ้นมานั่งอยู่ข้างบนก็มองเห็นทีวีรวมไปถึงส่งอีเมลมีงานสำคัญพิมพ์แล้วก็ใส่หูฟังก็ดูหนังต่อไปด้วยโอ้โหเป็นไงคุ้มใช่ไหมก็ถ้าสมมติอุ้ยฉันแบบนู่นนี่นั่นอุบัติเหตุแล้วฉันก็จะต้องวิ่งออกไปข้างนอกครับโอ้โหหายไปชาตินึงก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนาะนี่เรายังสามารถที่จะดำเนินเรื่องปฏิปต่อได้ต่ออ่ะไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนนี่เป็นแบบโอ้ยสิ่งที่ดีที่สุดนะที่คอหนังจะได้แบบลิ้มรสสมนั่นแหละกับที่เขาพูดว่าที่นี่ดีที่สุดตอนนี้เดี๋ยวภาพยนตร์ก็ใกล้จะฉายแล้วเดี๋ยวเรามูฟไปที่เรากันดีกว่าก็เห็นที่นั่นก็ยังแบบโอ้ยมีที่นั่งพักกันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวพาเดินไปข้างนอกกันดีกว่าครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมโรงภาพยนตร์แห่งนี้แล้วคราวนี้เราจะมาฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหารของที่นี่กันบ้างนั่นก็คือคุณจิมแพทเทนสันนะครับกรรมการผู้จัดการโรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screen ตอนนี้ท่านรออยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมโรงภาพยนตร์แห่งนี้ครั้งแรกมั้งครั้งแรกเลยคือหรูหราแล้วก็แบบสะดวกสบายมากครับเดี๋ยวเชิญคุณจิมนั่งก่อนเลยครับที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจของโรงภาพยนตร์แห่งนี้ครับคุณจิม All the inspiration This is very unique ไม่มีในโลกไม่มีในโลกใช่ The one can เพราะว่ามีโรงภาพยนตร์ VIP นี่เป็น VIP เท่านั้นแล้วก็มีล็อบบี้ใหญ่มากสบายมากแล้วก็พักผ่อนได้แล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีเด็กวิ่งพาราซีท so that it's the only one in the world because เพราะว่าถ้ามี VIP เท่านั้นเรามีเกาหลีสองน้อยกว่าสองร้อยทั้งหมดสองร้อยเท่านั้นมีล็อบบี้ใหญ่ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่มีเดินแข่งเล็กนะแมลงนี่ขนาดนี้ใช่ค่ะก็อยากที่จะชมทีนี้เห็นว่าแบบเป็นแบบ first class แต่แบบว่าต่างกับราคามากคือราคาถูกมากครับอยากจะเรียนให้ท่านแบบถูกจริงๆที่นี่เพราะว่าปกติคนไทยคิดว่าเราแพงที่สุดไม่ถูกเพราะว่าถ้าดูโรงภาพยนตร์ VIP ในกรุงเทพมีบางที่ประมาณ6โรงภาพยนตร์เราเป็นถูกที่สุดไม่ใช่แพงที่สุดถ้าเทียบกับระดับเดียวกันนะคะเราเป็นโรงภาพยนตร์เทียบได้เลยว่าเราเป็นโรงภาพยนตร์เพราะว่ามีพาร์ทเนอร์เยอะทุกบริษัทช่วยเราแล้วก็ลดราคาได้ทีนี้การตกแต่งนะครับคือแบบวิธีนี่หรูหราคือมีสไตล์มากมีระดับมากแบบมีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนครับเกี่ยวกับการตกแต่งครับ
then Rockwell. Rockwell. Then Chusium. Then King Mac. The Rao Ao first class. The Yak Kon Ma Sabai. My Tang. พักคนได้เหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างงี้มั้ยครับเหมือนอยู่บ้านฟิล์มไลฟ์โฮมใช่เรามีบาร์มีอาหารไม่เป็นร้านอาหารเพราะว่าไม่คิดทุกคนกินกันมากเป็นพิเศษตัวหน้าทุกคนมาจะให้ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลฟรีพอกับแล้วก็ตัวหน้าทุกคนให้นักการ์ดที่หนึ่งฟรีใช่คือเดือนหน้าที่บอกช่วงเดือนเมษาจะมีอะไรพิเศษใช่มีอะไรเซอร์ไพรส์ที่แอบบอกไว้เซอร์ไพรส์คุณตูนประทับใจอะไรบ้างที่นี่ประทับใจอะฮะก็นอกจากการบริการแล้วก็สถานที่อะไรเงี้ยฮะเรายิ่งได้มารู้จากวิสัยทัศน์จากผู้บริหารเนาะก็มันเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าคุ้มค่าดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราจ่ายออกไปแล้วเราได้อะไรกลับมาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกประทับใจมากติดใจเลยโอ้โหติดใจเลยถ้าแทมรองภาพยนตร์มวนคันจะไม่มีพาร์ทเนอร์คิดหนึ่งทัวร์ประมาณ 3,000 บาทใช่ค่ะเพราะว่าแพงมาก 1,000ตัวที่มาซัพพอร์ตถ้าตัวไม่ใช่แบบ3,000 บาทแล้วก็ทั่วๆไปไม่มีพวกที่ก็สัมพันธ์มาได้ อันนี้มีแผนที่จะแบบขยับขยายสาขาไหมครับไม่คิดไม่คิดนี่เป็นพิเศษมากแล้วก็ถ้าทำไม่รู้บางทีมีโอกาสเราไม่คิดเพราะว่าถ้าเป็นพิเศษเอาอันเดียวอันเดียวแบบดีที่สุดไปเลยใช่ทุกคนถ้ามีธุรกิจโรงภาพยนตร์มาดูพูดไปมาได้แถมมาได้เพราะว่าจะเสียเงินถ้าทำโรงภาพยนตร์มันคันเพราะว่าไม่มี paybackที่นี่โอเคเพราะว่ามีพาร์ทเนอร์มีไลซิ่งแล้วก็คิดบางที CP เงินกับสำหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ CPD 7P โอเค 10P ใช้ได้แต่ CPD ยากมากแล้วก็เรามีป๊อปคอร์นใหม่เป็นดีที่สุดดีที่สุดเลยใช่เปลี่ยนประมาณ2อาทิตย์ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้จะรู้จักมีป๊อปคอร์นดีกว่าทั่วไปใช่ผมไม่ทราบแล้วก็เราสั่งแพงกว่าน้อยจะคุ้นลองเป็นย่ายดีแล้วก็มีช็อกโกแลตบานานาเราไม่เป็นหาเพราะว่าเป็นโรงภาพยนตร์เล็กแล้วก็อันเดียวแล้วก็ที่ทายรัฐมาได้ทั่วไปไม่ได้เพราะว่าแพงบ้างแล้วก็คนที่เราแพงเพราะว่าดูเอมบาซีที่ก็แพงมากแต่ไม่แพงจำเป็นต้องคนมาลองดูลองทุกสิ่งแล้วก็คิดไม่แพงแต่ต้องมาใช่ตูนว่าไงได้มาลองแล้วแพงไหมโอ้ไม่แพงครับไม่แพงอย่างที่คิดเพราะว่าครั้งแรกน่ะแค่ชื่อเอ็มบาซีก็กลัวละ แต่ว่าจริงๆทุกวันนี้โรงหนังอย่างที่เคยกล่าวไปตอนต้นว่ามันแพงขึ้นอยู่แล้วทุกโรงภาพยนตร์เพียงแต่ว่าในการแพงของเขาเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่จะแบ็กกลับมาหาเราบ้างซึ่งที่นี่พูดได้อีกเสียงนึงเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆใช่คือนอกจากมีโรงภาพยนตร์ยังมาจัดอีเวนต์ได้อีกด้วยที่นี่เพราะว่านี่สถานที่บอร์ดโลกใช่ perfect สำหรับปาร์ตี้เพราะว่ามีลองลาวน์สองแล้วก็ถ้ามีปาร์ตี้ไม่ย้ายที่นี่แต่ย้ายสอง
ล้วก็บุริเซตชอบเอกราชทูตชอบแล้วก็มีปาร์ตี้พิเศษไม่มีอีกในกรุงเทพเพราะว่าไม่มีคนบริษัทมามีคนวิโอไม่มีคัสเตอร์มาวันนี้รู้สึกดีใจมากนะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ได้รู้จักหลายๆอย่างว่าแบบเอ้ยไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็แบบคุ้มค่าสะดวกสบายแบบโอ้ยมีอะไรให้ทุกอย่างจริงๆได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารถูกต้องเขาไม่ได้คิดแค่เรื่องคือการทำธุรกิจมันต้องมีผลกำไรใช่แต่ว่าผลกำไรตรงนั้นเนี่ยมันตอบสนองอะไรให้กับผู้บริโภคนี่ต้องชื่นชมเลยต้องชื่นชมมีปาร์ตี้สำหรับบริษัทมีปาร์ตี้สำหรับเป็นที่วันเกิดแซดเดอผมผู้รอเพราะว่ามีปาร์ตี้ยังไงหรือหนึ่งหรือสองอาทิตย์เดอสำหรับหมาพิเศษใช่ค่ะจะมีงานแถลงข่าวเรื่องหมาใช่คนจะมากับหมาเป็นหมาจากแมงใช่โรงภาพยนตร์แล้วก็เป็นคาวอก 100% ไม่ท้องห่วงคือเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารที่แบบไม่ได้มองเรื่องกำไรเยอะแต่แบบเป็นความสุขของครอบครัวความสุขของคนดูหนังความสุขของทุกคนที่จะมาใช้ร่วมกันที่นี่ใช่ใช่ Enjoy your holiday ใช่ด้วยก่อนมีซองนางเป็นดีกว่าที่นี่ธรรมดานิ่งนางเป็น50 Shades of Grey โอเค 50 Shades of Grey ผมเข้าใจเพราะว่าไม่อยากดู private แต่ที่สองเป็นดีเป็น Cinderella เพราะว่าคนมากับเด็กให้สุภาพ Cinderella น่ารักมากน่ารักมากก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นการแบบใช้เวลาร่วมกันทั้งครอบครัวที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้เสาร์อาทิตย์ครอบครัวเยอะมากเขาจะมีความคิดที่แตกทำให้เรารู้สึกamazing เนอะใช่เพราะทั่วไปเราก็เข้าไปดูหนังแล้วก็จบเนาะแต่ที่นี่เขาจะมีกิมมิคที่ทำให้คนให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกประทับใจและอยากกลับมาใช้อีกผมว่าใช่ถูกต้องได้มาใช้เวลาร่วมกันขอบทุกคนนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณจิมมากเป็นร่วมพูดคุยกันแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้มาเยียบโรงภาพยนตร์แห่งนี้ขอบคุณมากครับใช่ดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยโอ้โหวันนี้เราได้ไปทัวร์โรงภาพยนตร์ตั้งแต่คือตั๋วป๊อปคอร์นที่กดน้ำที่แบบ Amazing มากรวมไปถึงเดินมาที่ Lounge มีอาหารว่างให้อีกคือแบบโอ้เยอะแยะมากรวมไปถึงในโรงภาพยนตร์ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจคือแบบแปลกแล้วก็แบบมัน VIP ที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาแต่ต้องถามเพื่อนผมก่อนเลยว่าแบบเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาวันนี้มันเกินความคาดหมายมากครับจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าตอนที่แม็กชวนมาตอนแรกนี่ก็แบบลงหนังอ่ะก็ลงหนังจะมาอะไรอ่ะแต่พอมาถึงทุกอย่างเปลี่ยนเลยผมไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะพูดมากมายนอกจากคำว่าผมยอมรับว่าที่นี่ครับเป็นโรงหนังที่ดีที่สุดของเอเชียแล้วก็ของโลกจริงๆคุ้มค่าทั้งเม็ดเงินแล้วก็ได้รับความสุขกลับไปบ้านแน่นอนรับรองครับหนังเนี่ยจะสนุกไม่สนุกผมไม่รู้แต่ความประทับใจจากฟาซิลิตี้ต่างๆของโรงภาพยนตร์ที่นี่ผมรับรองว่า the best ครับ
ขอบคุณค่ะโอ้โหคนลุกเลยนะรู้สึกตื่นทีนี้ถ้าแบบคอหนังอยากจะแบบมาชมภาพยนตร์ที่นี่แล้วมีแบบช่องทางการติดต่อสื่อสารยังไงบ้างคะได้ค่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะคือ Facebook นะคะก็คือ Embassy Cineplex นะคะแล้วก็ Instagram Embassy Screens มี S นะคะแล้วก็หรือถ้าท่านใดนะคะที่อยากจะแบบดูไลน์อัพหนังหรืออยากจองตั๋วล่วงหน้าซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันเข้าไปเลยทั้ง Android แล้วก็iStore นะคะที่Embassy Screens Embassy นะคะ Screen. ใช่ Embassy Screens ก็ไปโหลดมาได้เลยดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วก็มาเช็ครงเช็ครอบหรือว่าจองตั๋วได้เลยนะอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ไปจองกันโอ้แบบว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆแล้ววันนี้เขาบอกว่าพิเศษสุดๆมีของมาแจกกับแฟนๆรายการด้วยนะครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์ใช่แบบบัตรชมภาพยนตร์นะคะ2ที่นั่งมูลค่า 2,400 บาทโอ้ยแค่บัตรก็หรูหรามากใช่ค่ะผมไม่กล้าทิ้งเลยใช่เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะอืมคือสวยหรูมากก็สามารถชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องทุกรอบฮะใช่อยากจะเข้าชมโรงภาพยนตร์ที่หนึ่งอย่างที่คุณตูนได้ไปเอ็นกายโอ้ได้นอนสบายใช่คำถามให้คุณตูนเป็นคนถามดีกว่าคุณตูนจะถามว่าอะไรดีเอ่ยให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็คือคุณผู้ชมรู้แล้วล่ะว่าความรู้สึกผมเป็นยังไงผมเองก็อยากจะรู้ความรู้สึกของคุณผู้ชมบ้างนะครับถ้ายังไงเนี่ยส่งความรู้สึกของคุณเข้ามาในรายการนะครับทั้งความรู้สึกของคนที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วกับคนที่กำลังตัดสินใจจะเข้ามาใช้บริการแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกเองครับว่าความรู้สึกไหนเนี่ยมันประทับใจที่สุดช่วยกันกับทีมงานนะครับแล้วก็ได้รับไปฟรีๆเลยตั๋วมูลค่า 2,400 บาทอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่มีคนมาดูด้วยเนี่ยชวนผมได้นะแต่ถ้ามีก็โอเคนะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับพร้อมชื่อของคุณด้วยนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันที่23เมษายนในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เหมือนกันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหญิงที่อุตส่าห์พาเราไปเยี่ยมชมนะครับโรงภาพยนตร์แห่งนี้โอ้โหทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนของผมนะครับคุณตูนโอ้ยวันนี้อุตส่าห์แบบแวะมานะครับพาเพื่อนๆได้ไปชมไปสัมผัสความรู้สึกแบบ VIP กันเลยทีเดียวและที่นี่เลยต้องขอขอบคุณเลยนะครับโรงภาพยนตร์ Embassy นะครับ Diplomat Screen VIP แล้วก็ไฮโซที่สุดคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับและที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับขอขอบคุณ True Visions มองโลกได้ล้ำกว่าและ True Vision Anywhere นะครับอิสระอีกขั้นของการดูทีวีวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ